คลิปนี้เราจะมาดูโค้ชมิสเตอร์เซนเบิร์กในส่วนของเทมเพลตพาสเซอร์คลาสกันนะครับซึ่งจากโค้ชตัวเดิมนะครับในหน้าแสดงข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้ผมเพิ่มส่วนของการแสดงแล้วก็การ copy โค้ชขึ้นมานิดหน่อยนะครับในการแสดงผลตรงนี้นะครับเราจะเห็นบล็อกนะครับตรงจะเป็นตัวแปรที่กำหนดไว้นะครับเป็น data list นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย data list นะซึ่งมันอยู่ใน tr นะครับก็คือพอมันครอบไว้นะครับแต่ว่าไม่สามารถแสดงผลในโหมด preview ได้มันก็จะขึ้นมาเกะกะอยู่บนนี้นะครับลักษณะก็จะคล้ายแบบนี้นะครับ block entry slash block entry นะครับแล้วก็ในส่วนของ list นะครับทุกตัวนะครับถ้าเราต้องการให้วนลูปเราก็จะใช้วงเล็บปีกานะครับแล้วก็ปิดท้ายได้วงเล็บปีกาสลับอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยปรับปรุงนะครับตรงตัวเทมเพลตเอนจินใหม่นะครับก็ให้เหลือแสดงผลแค่ในส่วนของตัวแปรนะครับก็จะไม่มีบล็อกเอนทีสลับบล็อกเอนทีแล้วนะครับซึ่งวิธีการเป็นยังไงนะครับก็ผมได้เพิ่มคำสั่งนะครับparser repeat นะครับสำหรับแทนที่ข้อความต่างๆนะครับใน attribute ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งผมใช้ attribute ว่า parser นะครับเราขีด that repeat ตามด้วยชื่อตัวแปร array นะครับตรงนี้คือ block entry นั้นข้อมูลทั้งหมดใน block entry นั้นก็จะวิ่งไปที่ tr หรือว่าแถวที่เรากำหนดไว้นะครับเห็นมีตัวอย่างนี้นะครับพอเดี๋ยวขอกลับไปโหมดโค้ดนะครับพอกำหนดไว้นะครับว่า data นะครับให้ repeat ที่แถว tr โดยที่เอาตัวแปรเล็ก data นะครับมาใส่นะครับผลลัพธ์นะครับจะเป็นยังไงนะครับเล็ก data เดี๋ยวขอเสิร์ชให้ดูก่อนเล็ก data ก็รับค่ามาจาก list data ที่ดึงมาจากในโมเดลนะครับในโมเดลมีการจัดรูปแบบเรียบร้อยนะครับตรงนี้หลังจากที่เราตั้งค่าครับเลือกตารางนะครับกำหนดการแสดงผลนะครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มส่วนของไฟล์อัปโหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ยังค้างส่วนของดีเทลอีกนะครับเดี๋ยวต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยตรงนี้เมื่อเราเจเนเรตออกมานะครับก็ดูตัวอย่างนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ list นะครับตารางรายการที่เราได้สร้างไว้นะครับก็จะมีการ repeat ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับจากค่าที่เรากำหนดไว้นะลองดูในตรวจสอบองค์ประกอบนะครับนะก็จะเห็นว่ามี attribute ว่า parser repeat นะครับเท่ากับวงเล็บเล็ก data ก็คือตัวแปรที่เราส่งมาจากไหนคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับเล็ก data นะครับส่งไปที่ view list view นะครับเช่นเดียวกันนะครับในหน้าต่างๆนะที่เราต้องการแก้ไขตรงนี้ภาพที่อัปโหลดมาก็สามารถ preview ได้นะครับตอนนี้ก็ยังเหลือในส่วนแก้ไขนะครับส่วนในแก้ไขนิดหน่อยนะที่ยังทำไม่เสร็จจากนั้นก็จะเพิ่มในส่วนของดีเทลนะครับส่วนของดีเทลตอนนี้ตารางมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็จะมีตารางดีเทลที่เราจะต้องจัดการอีกนิดหน่อยนะตรงนี้ตัว PHP CI มาเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดนะครับติดตามโดยการลงชื่ออีเมลไว้ในแบบฟอร์มที่คำอธิบายคลิปเนี่ยนะครับสวัสดีครับ